สวัสดีครับพบกับผมสิโรธคามภัยบูรณ์ในรูปแบบใหม่ๆวันนี้จะมาคุยถึงสารรัฐธรรมนูญคำตัดสินของสารมนูญนะครับจากบทความที่ผมเขียนให้นิติสานมติชนสุดสัปดาห์ฉบับประจำวันที่24 3 0ถึง30มกราคมนะครับหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไปหน้าปกเป็นรูปคุณธนาธรคุณปิยบุตรมีข้อความพาดหัว,วว่าจบที่ยังไม่จบบทความนี้มีชื่อว่า ถึงเวลาหยุดเล่นการเมืองด้วยเรื่องล้มระบอบเป็นมุมมองของผมหลังจากสารธรรมนูนตัดสินว่าพักอนาคตใหม่ไม่มีความผิดข้อหาล้มล้างระบอบอย่างที่ถูกกล่าวหากันคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญที่ยกคำร้องคดียุบพักอนาคตใหม่ช่วยถอดสลักชนวนความขัดแย้งในสังคมไทยเพราะถึงแม้คนจำนวนมากจะเรียกคดีนี้ว่าคดีอิลูมินาติ จนทําให้คดีถูกมองว่าไร้สาระแต่เนื้อแท้ของคดีคือข้อกล่าวหาว่าอนาคตใหม่ล้มล้างระบบการปกครองเพราะเป็นฝ่ายที่บังกลุ่มใช้คําว่าปฏิกษัตย์นิยมซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างแน่นอนพฤติกรรมของพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งจนปัจจุบันนั้นไม่มีเหตุให้สงสัยเรื่องล้มระบอบแม้แต่นิดเดียวสสพักทำหน้าที่ด้านกฎหมาย ในสภาผู้แทนราษฎรและตรวจสอบฝ่ายบริหารตามคันลองผ่องพักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างครบถ้วนข้อกล่าวหาเรื่องล้มระบอบมาจากการปลุกปั่นของคนบางกลุ่มไม่ใช่มาจากความเป็นจริงท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องอนาคตใหม่ล้มระบอบและปฏิกษัตริย์นิยมที่ถูกปลุกปัน่นจนมีคนจำนวนหนึ่งหลงเชื่อในสังคม คำตัดสินไม่ยุบอนาคตใหม่คือการตีแสกหน้าคนกลุ่มต่างๆที่โจมตีอนาคตใหม่ด้วยเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเครือเนชั่นหมอวรงหมอเหรียญทองวุฒิสมาชิกขาประจำหรือแม้แต่พักกำนันจึงอยู่ว่าคนกลุ่มที่โจมตีอนาคตใหม่เกือบทั้งหมดล้วนเป็นขาประจำหน้าเก่าๆซึ่งแทบไม่เหลือความน่าเชื่อถือในสังคมแต่ในความเป็นจริงแล้ว คนกลุ่มนี้เป็นนอมินีหรือตัวแทนของชนชั้นนำที่มีอำนาจโดยไม่สนใจความยอมรับหรือความรู้สึกของคนในสังคมจำนวนมากโดยเฉพาะทหารการเมืองเครือข่ายพลเอกประยุทธ์หรือคนกลุ่มที่ถูกเรียกในปัจจุบันว่าแก๊งลุงแม้คนกลุ่มนี้จะไม่กล้าโจมตีอนาคตใหม่ตรงๆอย่างขบวนการรลิ้วล้อที่มีคนฟังน้อยแต่กล้าแสดงออกมากไม่กี่คน คำพูดประเภทฮ่องเต้ซินโดรมสายจัดดัจจลิตพ็อกซี่คริสิสหรือช่างชาติคือสัญญาณว่าผู้มีอำนาจคิดอย่างไรกับอนาคตใหม่รวมทั้งต้องการให้อนาคตใหม่มีชะตากรรมอย่างไรคำตัดสินของสามนูลบอกว่าศาลไม่ยุบพักอนาคตใหม่เป็นคำตัดสินที่วางอยู่บนหลักการซึ่งศาลเห็นว่าพักไม่มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองหรือเป็น ปฏิกษัตริยนิยมปรากฏคำถแถลงของอาจารย์ทวีเกียรติมีนัก,กนิตแทนตุลาการสารรัฐมนูนทุกคนจึงเป็นคำประกาศอย่างเป็นทางการว่าอนาคตใหม่ถูกกล่าวหาในกรณีนี้ด้วยเรื่องเหลวไหลอย,อย่างสิ้นเชิงถ้าเรียกว่าคดีนี้เป็นคดีอุรมาติก็จะเห็นว่าการยกฟ้องคดีนี้เป็นแค่การโยนทิ้งคดีโงๆ่ๆซึ่งไม่มีช่องทางให้เอาผิดอนาคตใหม่ตั้งแต่ต้น แต่ถ้าตาหนักว่าที่จริงคดีนี้คือข้อกล่าวหาเรื่องล้มระบอบและปฏิกษัตริย์นิยมคำตัดสินของสารรมนูญก็มีนัยยะของการตีแสกหน้าขบวนการปลุกระดมเรื่องนี้อย่างรุนแรงเหลือเกินในคำถแถลงที่อาจารย์ทวีเกียรติอ่านแทนคณะตุลาการทุกคนข้อหาเรื่องล้มระบอบและปฏิกษัตริย์นิยมเป็นเพียงความวิตกกังวลของผู้ร้องเองเท่านั้น ผู้ภาษาชาวบ้านคือสารบอกว่าผู้ยื่นคำร้องยุบพักอนาคตใหม่อย่างคุณนัทพรน,นั้นมโนเรื่องนี้ไปเองต่อให้คุณนัทพรจะเคยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตามแม้คุณนัทพรจะยื่นคำร้องยุบพักอนาคตใหม่ด้วยตัวเองแต่ที่จริงสาระในคำร้องของคุณนัทพรเป็นการสรุปคำโจมตีของคนกลุ่มที่ต่อต้านอนาคตใหม่ในช่วงที่ผ่านมาแทบทั้งหมด คำตัดสินของสาลธรรมนูญจึงเป็นการบอกอยู่ไกลๆว่าการโจมตีแบบนี้ไม่มีน้ำหนักพอจะถือว่าอนาคตใหม่ล้มระบอบอย่างที่พูดกันที่ผ่านมานั้นคนบางกลุ่มโจมตีว่าสารธรรมนูญตัดสินเรื่องต่างๆโดยมีธงหรือใบสั่งจากผู้มีอำนาจทั้งทางทหารและการเมืองคำตัดสินไม่ยุพักอนาคตใหม่กลายเป็นเรื่องที่คนแบบนี้อวดฉลาดหลังเหตุการณ์ว่าอนาคตใหม่ไม่มีทางโดนยุบตั้งแต่ต้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครพูดอะไรแบบนี้เลยด้วยคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญการโจมตีอนาคตใหม่ว่าล้มระบอบหรือปฏิกษัตริย์นิยมควรยุติไปได้อย่างสิ้นเชิงเพราะคุณนัทพรยื่นยุบอนาคตใหม่ด้วยทุกเรื่องที่คนเหล่านี้ปุกปัน่นแต่ในทางกฎหมายทั้งหมดนี้คือความกังวลซึ่งกลายเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตใหม่เป็นแบบนั้นจริงๆ อนาคตใหม่เป็นพักที่พูดหลายเรื่องซึ่งดูห้าวเป้งจนหน้าหมันไส้และสมาชิกบางคนก็ทำบางเรื่องที่ทำให้คนบางกลุ่มยัดข้อหาว่าพักเป็นพวกเสรีนิยมสุดขั้วหรือสังคมนิยมแต่ที่จริงพักนี้เป็นเหมือนพักอื่นๆซึ่งมีทั้งคนดี คนงี่เง่าคนก,นกลางกลางคนสุดขั้วจนเราไม่ควรสนใจความคิดในหัวของสมาชิกพักแต่ละคนเท่านโยบายและการทำงานในฐานะพักการเมืองธนาธรและปิยบุตรพูดหลายครั้งว่าอนาคตใหม่โดนหาเรื่องเพราะคนบางกลุ่มกลัวอนาคตใหม่และปฏิกิริยาของฝ่ายต่อต้านอนาคตใหม่ตั้งแต่ผู้นำกองทัพหรือลิ้วล้อขาประจำก็ยืนยันว่าธนาธรกับปิยบุตรพูดถูกต้องทั้งหมด จนในที่สุดเกิดการใช้เรื่องล้มระบอบเป็นเครื่องมือทางการเมืองอนาคตใหม่เป็นพักใหม่ที่ประสบความสําเร็จจนเกินคาดในการเลือกตั้งครั้งแรกจากหลายปัจจัยการที่พักหาเสียงด้วยความคิดใหม่ๆและคนหน้าใหม่ทําให้พักโดดเด่นกว่าพักการเมืองอื่นแน่ๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพักได้คะแนนในหลายพื้นที่เพราะพักไทยรักษาชาติถูกยุบ และพักเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครสอสอจนประชาชนที่ต้องการเลือกเพื่อไทยและไทยรักษาชาติไม่มีทางเลือกอื่นด้วยเช่นกันอนาคตใหม่ชูความคิดใหม่ๆแต่คะแนนเสียงที่เลือกอนาคตใหม่มาจากคนรุ่นใหม่มาจากคนซึ่งพึ่งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกรวมทั้งมาจากคนรุ่นเก่าหลายกลุ่มผสมผสานเข้าด้วยกันชนชั้นนำอาจาระหนก จนกังวลเกินความจริงไปว่าใช้ชนะของอนาคตใหม่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคนรุ่นใหม่หมางเมินห่างเหินและไม่ยอมรับสถาบาันรวมทั้งความคิดแบบเก่าๆแต่ที่จริงเรื่องนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของสาเหตุที่ทำให้อนาคตใหม่ได้สอสอมากอย่างปัจจุบันสำหรับชนชั้นนำที่มีสติปัญญา ชัยชนะของอนาคตใหม่คือการสำแดงออกถึงความต้องการปฏิรูปประเทศของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าจำนวนมหาศาลที่เชื่อมั่นในวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยคนเหล่านี้ต้องการลดบทบาทกองทัพให้เป็นฐานอาชีพเหมือนกองทัพในนานา,นาอารยประเทศ ต้องการเห็นการกำหนดนโยบายประเทศจากความต้องการของประชาชนต้องการการปกครองแบบนิติธรรมและนิติรัฐอย่างโปร่งใสและสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับการล้มระบอบแม้แต่นิดเดียวพูดให้ถึงที่สุดแล้วผู้มีอำนาจทางการเมืองและการทหารปลุกปั่นและปลุกระดมความรู้สึกว่าอนาคตใหม่ล้มระบอบเพราะผู้มีอำนาจทั้งสองกลุ่มระแวงอนาคตใหม่ เหมือนที่เคยระแวงนักวิชาการเหมือนที่เคยระแวงประชาชนเหมือนที่เคยระแวงพักการเมืองอื่นๆซึ่งคิดเห็นแตกต่างจากผู้มีอำนาจเพียงแต่อนาคตใหม่เป็นเป้าใหญ่ในเวลานี้เพราะอนาคตใหม่มีจุดอ่อนให้ผู้มีอำนาจโจมตีและปลุกปั่นได้ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับคนกลุ่มอื่นๆเท่านั้นเองการนำอนาคตใหม่พูดถูกว่าอนาคตใหม่โดนโจมตีด้วยเหตุผลทางการเมือง ปัญหาคือการที่ผู้มีอำนาจปลุกปั่นเรื่องล้มระบอบทำให้สังคมไทยสับสนและเกิดความกังวลว่าหรือประเทศนี้จะมีขบวนการล้มระบอบไปด้วยทั้งที่โดยเนื้อแท้แล้วอนาคตใหม่หรือคนกลุ่มอื่นๆที่ถูกผู้มีอำนาจยัดเยียดข้อหาและปลุกปั่นว่าล้มระบอบเป็นแค่คนกลุ่มซึ่งคิดเห็นแตกต่างจากผู้มีอำนาจ เรื่องวิธีการบริหารประเทศเรื่องการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองและเรื่องใครควรเป็นผู้บริหารประเทศเท่านั้นเองอดีตนายกอภิสิทธ์เคยพูดว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งทางการเมืองหลังปี2562และสภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นไปอย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูดทั้งหมดการโจมตีและการปลุกระดมที่ผู้มีอำนาจกระทำต่ออนาคตใหม่สะท้อนว่า ผู้มีอำน,นาจคิดถึงตัวเองกังวลเรื่องการรักษาอำน,นาจของตัวเองเป็นแบบนี้มากจนพร้อมจะใช้เรื่องอ่อนไหวมากำจัดฝ่ายตรงข้ามต่อให้เรื่องจะไม่มีมูลก็ตามด้วยคำตัดสินไม่ยุบพักอนาคตใหม่ตามข้อหาเรื่องล้มระบอบและปฏิกษัตรยนิยมคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญได้เปิดประตูทางประวัติศาสตร์ให้สังคมไทยเดินหน้ากลับไปสู่ความเป็นสังคมปกติ คำตัดสินชวนให้สังคมตั้งสติว่าพักอนาคตใหม่ถูกโจมตีจากการปลุกปั่นของเครือข่ายทหารการเมืองที่ห่วงอำนาจมากกว่าพักจะทำอะไรผิดจริงๆผู้มีอำนาจทุกคนล้วนปรารถนาที่จะรักษาอำนาจแต่ผู้มีอำนาจที่เลวทามที่สุดคือผู้มีอำนาจที่สร้างความแตกแยกระหว่างประชาชนในชาติเพื่อจันลงอำนาจของตัวเองไปเรื่อยๆอนุสติจากสารรัฐมนูญคือคนไทยต้องหยุดยั้งการปลุก ความขัดแย้งโดยผู้มีอำนาจแบบนี้และเครือข่ายพลเอกประยุทธ์ต้องรักชาติจนเลิกตอกลิ่มคนในชาติเพียงเพื่อการจันลงอำนาจและการสืบทอดอำนาจของกลุ่มทหารการเมือง จบแล้วนะครับสำหรับบทความของผมซึ่งมาจากนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ประจำวันที่24-30มกราคมหน้าปกเป็นรูปคุณธนาธรและคุณปียบุตรโอบกอดกันพร้อมกับข้อความว่าจบที่ยังไม่จบสามารถซื้อนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ได้ตามแผงหนังสือทั่วไปนะครับกด Subscribe YouTube ช่องนี้แล้วสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันอีกครั้งครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ